ไปยางเล่นไปเบิ่งเขาเบิ่งน้ำไปเนาะแม่โอ้ยพุ่นนะพี่น้องค่ะนี่พ่อบอกว่าเก็บมือละ2ปีบนั่นปลาออกว่าเหมือนกันมีขอดปลาพี่น้องเบิ่งหอยเชอรี่หน่วยทอกำปั่นโอ้ยแสดงว่าอาทิตย์น้อยๆนี่ลูกของไห้จ้ะเนี่ยโอ้ยนี่ก็ต้มให้ไก่พี่น้องต้มให้เป็ดให้ไก่พี่น้องคะได้อินทรีย์ดีแบบนี้นี่เองปลาปูมีสุยางต้มให้ไก่พี่น้องคะสุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพงสุขุสุคนนะคะมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งคุณพ่อเพิ่นเอาบักหอยพี่น้องคะบักหอยเชอรี่บอกจังสีซะคือเป็นการเอาสิ่งที่นี่ในหน้าเอามาลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์พี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คุณพ่อเลี้ยงหยังแน่มองนี่สาวน้ำเย็นเคยมาถ่ายแล้วเทนึงเป็นสวนเกษตรผสมผสานสวนบักพร้าวน้ำหอมแต่ว่ามื้อนี้มาเห็นคุณพ่อกำลังทุบบักหอยอยู่ค่ะพี่น้องคะเอาเข้ามาทักทายกับคุณพ่อเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้สาวน้ำเงินอยู่กับคุณพ่อดำร่งครับคุณพ่อดำร่งนะคะจ้าอยู่ที่บ้านยังนะคะพ่อบ้านเกษตรสามัคคีครับค่ะตำบลคำขวางค่ะอำเภอวารินจังหวัดอุบลเนี่ยค่ะตอนนั้นมาทายสวนเกษตรนะพ่อเนาะเป็นจังใดคะหลังจากทายไปแล้วมีคนแวะมาเยี่ยมชมบ่คะเยี่ยมครับไม่คนมาเยี่ยมมาหลายหลายคนอยู่มาจากตามเพื่อนนี่ทั้งอันนี้มาค่ะเขาเบิ่ง YouTube เขามันอยู่ตรงไหนเขาก็ถามก็มันมีโทษมากก็บอกว่าให้ปักมดแน่แบบนี้เอาโอ้ยผู้เฒ่ายังไม่เป็นดอกเขาค่ะค่ะแต่คุณพ่อจะปีแล้วนะคะ63ครับ63แล้วเนาะจ้าเฮ็ดเกษตรอยู่กับบ้านหลังวัยเกษียณวัยเกษียณค่ะตอนนี้คุณพ่อทุบหอยหอยเชอรี่เนาะครับอันเขาดื้อน้อยหน่อยแม่นบ้านเฮาเอิ้นหอยขี้กระต่ายน่ะบ่เขาพ่อจังว่าบ้านเนาะจักเอิ้นหยังผมก็บ่สิแม่นเนาะด้วยหน่อยโอ้ครับนี่นี่ใหญ่ใหญ่สุดเขาล่ะบ่ครับพ่อบ่ครับใหญ่สุดจะมีอู้ใหญ่แฮ่คอกับปั่นครับนี่จะว่าถูกไปหมดแล้วโอ้จากถ่ายใหญ่ๆอีลิกอ่ะอ๋อนั่นใหญ่กว่านี้อีกจ้าพี่น้องเอ้ยน้ำปั่นนี่แหละครับน้อยใหญ่มันตอนนี้มันน้อยใหญ่มันจะหมดแล้วถึงว่าแต่น้อยนึงเบิ่งเอาเด้อทั้งเชอรี่สีดำสีทองอยู่นี่เบิดละพี่น้องสีทองก็มีเนาะครับคุณพ่อเฮ็ดจังได๋นะคะนี่ไปเก็บหอยมาจากไสนะคะจากทุ่งหน้าครับทุ่งหน้าแล้วก็มาต้มต้มพวกขาพวกพยงพยาธินะแล้วเป็ดไก่มันจะมีพยาธิที่แม่เพิ่นกำลังไปเก็บอยู่นั่นแม่นบ่คะครับจ้ะก็เก็บเอาจากหน้าเฮาเองครับเก็บจากหน้าหน้ามองหันเห็นเขางามๆก็พอครับจักไรนะคะนั่นหาไรครับหาไรครับเป็นหน้าดำหรือหน้าวานคะหน้าวานครับแต่ว่าหน้าวานห่างๆเนาะบ่วานทีเอาบ่คืองามแท้พ่อมันจะบ้านห้างนะข้างมันจะแตกกอขึ้นมาคือดำเอาเลยวานเป็นระเบียบแห้งครับวานข้างนะวานข้างครับโอ้ให้1ประมาณ10 12กิโลให้1ใส่12กิโลค่ะธรรมดาเขาจะใส่40กิโลให้1พ่อเอาสูตรไปแค่นั้นครับ1ไร่ประมาณ12กิโล12กิโลค่ะพ่อเฮ็ดอยู่หาไรงามทุกไรเลยเนาะน่ะเนาะพ่อได้ฉีดยาคุมหญ้าบ่คะสารเคมีบอฉีดเลยครับเป็นหน้าอินทรีย์บอคะครับหน้าอินทรีย์อุ้ยพี่น้องคะบอมีหน้าเลยเด้ปลูกเลยครับเอาหรอกหญ้าคือบ่เกิดพ่อคือถ้าวานเขาขึ้นมาหญ้าก็ขึ้นมาพร้อมกับเขาค่ะเพราะว่า2เดือนครึ่งค่ะ2เดือนครึ่งก็ตัดเลยบัดโอ้เหรอคะครับตัดแล้วก็หญ้ามันจะขึ้นบ่ทันเขาหญ้ามันจะตายเขาจะขึ้นมาพิษหญ้าเลยอ๋อเหรอคะได้ได้จักเดือนนะคะพอตัดเทคนิคที่ดีนี่ตัด2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งครับ2เดือนครึ่งตัดต้นเขากับหญ้าน่ะเนาะที่มันเกิดที่แรกๆเขาจะขึ้นพร้อมกันเลยแม่นบ่ครับพร้อมกันเพราะ2เดือนนี่หญ้ามันจะออกดอกคือสังเกตง่ายๆคือค่ะหญ้ามันจะมีดอกอ๋อค่ะหลายดอกก็ตัดเลยอ๋อมันจะบ่โป่งขึ้นมาอีกเพราะว่ามันแก่แล้วมันมีดอกแล้วอ๋อมันจะถ้าคือหาไปตัดที่หญ้ามันอ่อนอยู่มันก็ขึ้นมันจะขึ้นมาอีกถ้าตัดถ้าหยามจะออกดอกแล้วค่ะม
เราตัดแล้วมันแก่แล้วมันจะบ่มีอันยอดขึ้นมาอีกนะอ๋อคือต้นเขาแก่แล้วเขาก็จะบ่ปงยอดใหม่ขึ้นมาอีกมันจะมีแต่เขามีแต่เขาครับเลยบ่มีหาเลยครับหลังจากนั้นพวกเขาท่วมมากเขาก็จะคุ้มเนาะจะคุ้มพวกใหญ่ก็เป็นอาหารของเขาเลยกระเปื่อยให้กระเปื่อยเป็นอาหารเขาเป็นปุ๋ยให้เขาเลยครับสมพงษ์มีต้องหอยปูครับหอยปูปลาแม่นแต่ก่อนจะบ่มีเลยค่ะพ่อก็แต่ก่อนเขาฉีดตังขาดนั่นคือมีเขาฉีดยาค่ะค่ะเพราะผมมาเฮ็ดนี่2ปีปีที่3นี่ปลาหอยแต่กี่บ่มีเด้นี่ค่ะหอยกุ้งก็ยังมีเขามาเองแม่นบ่ครับพ่อมาเองบ่มีแต่กี่แต่ผมมาใหม่จ้าแม่กระทั่งใส่เดือนก็ยังบ่มีอ่ะโอ้ครับนี่เฮ็ดนามาจักปีแล้วนะครับพ่อนี่ปีที่3นี่ปีที่3ปีแรกนะบ่มีหยังเลยบ่มีหยังเลยยาก็เขาขึ้นบ่ได้เลยโอ้เหรอคะจนพวกแม่บ้านก็ว่าน่ะโอ้ยเราเกษียณออกมาจากทํางานเราเฮ็ดหน้าบ่ทันเป็นก็ว่าโอ้เพราะว่ามันบ่งามครับมันบ่งามค่ะครับตอนนี้ช่วงปีเดียวผ่านมาโอ้ยเราเฮ็ดหน้าปีเราเฮ็ดหน้าเป็นแล้วโอ้ข้าเจ้าเลยเมาหยอกแบบนั้นเลยปีแรกเกษียณออกมาคือทนนะคะพอรับราชการเนาะค่ะรับราชการยังนะคะพ่อเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจเนาะปรากฏว่าปะที่นี่ไอ้พ่อมาเฮ็ดหน้าปีแรกข้าเจ้าว่าบ่เคยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าบ่เป็นโอ้จ้าแต่ในพวกปีที่2มาปีที่2ก็เริ่มมีประสบการณ์ตัดปีที่2ก็ตัดที่กันใช่มั้ยค่ะเพราะตัดเร็วโพดค่ะจ๋าก็ขึ้นมาก็ยังมีหยาขึ้นมาแน่มีหยาขึ้นมาแน่นี่ปีที่3นี่ก็เบิ่งเลยว่าสังเกตว่าหยาขึ้นมามันจะเริ่มมีดอกเนาะดอกกําลังจะออกดอกค่ะตัดเลยตัดเลยโอ้จ่าเทคนิคเนาะเบิ่งโอ้ได้ผลหน้าแห้งหน้าแห้งหนูเห็นหนูก็ว่าหน้าดำเลยแต่จริงๆเป็นหน้าหวานหวานครับค่ะหวานห่างค่ะมันจะตอนแรกก็เบิ่งโอ้ยมันคือห่างเด้อตกใจอยู่นะแม่นบ่ครับพ่อจ้าคือห่างแท้ว่าตัดหญ้าไปแล้วก็ค่ะมันสิมีเขาบ่เนาะเกิดอยู่นะค่ะตอนมันแตกกอมากได้ผลแห้งได้ผลแห้งอันเราปีเหมือนปีบางหันนะคะพ่อที่ผ่านมาเขาได้ผลผลิตหลายบันไดค่ะจากหาไรตอนนั้นมันจะได้แค่3ไรเพราะให้2ไรทั้งรวมบ่ได้เลยมีแต่หญ้าคือตอนนั้นเฮายังบ่ทันหัวเทคนิคอ๋อจ้ะมันจะได้แค่3ไรแบบนั้นจ้ะ30กระสอบอ๋อแต่ปีนี้น่าจะเต็มที่อยู่เนาะค่ะเนาะเต็มที่เท่าที่เบิ่งน่ะนะคะโอ้สุดยอดแห้งกายนี่จะได้แค่ทั้งหน้า3ไห้2ไห้ทุกถ่ายทั้งปุ่นไม่ได้หญ้าอ๋อจ้ะคือตลอดเกาเกียวเขาบ่เอาตังค์นําเขาบ่เกียวบ่เอาตังค์หรอกคือหญ้าหลายพวดครับเฮาตัดบ่ถูกช่วงนําน่ะเนาะอ๋อจ้ะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้ามะลิ105อืมค่ะค่ะงามหลายพี่น้องค่ะงามหลายเดี๋ยวนี่ล่ะคือเคล็ดลับเด้อค่ะเด้อการเฮ็ดหน้าต้องเฮ็ดได้แบบนี้เด้พี่น้องมันจังจะคุ้มเนาะพ่อเนาะครับคือว่าเฮาต้องเรียนรู้ไปนําเหมือนว่าสิเฮ็ดเคยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดไปนี่ก็คือตัดพอดีได้พอดีปีนี้ก็เป็นตาได้เต็มที่เนาะครับจ้ะนี่คือว่าคือสิได้เต็มที่จ้ะเอาละพี่น้องคะนี่เห็นบ่หน้าเข้าเป็นหน้าอินทรีย์อันปลาบ่ได้เอามาปล่อยบ่ครับปลาประคอบนี่จะทํานี่อีหลีบ่พ่อครับซ้ำแขนเด็กหน่อยนี่ครับโอ้ยังมันเคลื่อนนี่ค้นเต้มมาไต่ป่าเอ้าพ่อไงก็ไต่เลยเนาะกับให้ชาวบ้านก็หากินไปเรื่อยโอ้ทําเป็นมาเสียบเบ็ดกับยังพ่อก็หายอยู่บ่เสียบเบ็ดไต่ป่ามาแล้วแต่ไผครับแล้วแต่ครับเต้มบ่ได้แพงคือว่าบ่ได้แพงให้เขาหากินไปเรื่อยเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มาปล่อยครับผมเก็บมาผมก็บ่ได้มากินได้ปลาก็มาต้มให้ต้มให้เป็ดค่ะเขาเจ้าหัวควันโอ้ยปวดเนาะว่าปลาไปตกไปเป็ดก็ว่าจังว่าหนูยางว่านั่นคือเขาดินแบบเสียงปลาดินแล้วก็เห็นปลาคอครับปลาคอตัวทำนี่เดียวนี่กำลังทำโอ้ทำแขนเล็กหน่อยแล้วล่ะพี่น้องเลยย้ำช่วงตีสามตีสี่เนี่ยไฟไต่นานอือค่ะเต็มโอ้เนาะเอาเต็มที่เนาะแล้วแต่ค่ะปลาคอปลาดุกจ้ามีแม่นบ่มีครับเห็นปลาคอเห็นปลาคอหนูเห็นน่ะแล้วก็ปลายังเกาะปลากระเดิดนะคะปลากระเดิดปลาหมอปลาเข็งมีเบิร์ดแม่นบ่มีเบิร์ดครับเขามา
าเองครับมาเองไปดูมาน้ำหนามช่วงที่นะฝนตกหันทางหนามนี่หลายนั่นตาลูกคอกเนี่ยเป็นสิบปูงโอ้ลูกคอกแต่กับบ่บอกคนยานคนไปตักเอาไงเกี่ยวไงเกี่ยวเขานี่ก็สิมีตัวใหญ่ๆที่ขนาดนพอเนาะมันจะอยู่ว่าพอน้ำมันแห้งอือปล่อยน้ำออกเถอะมันจะแข็งค่ะค่ะแต่ว่านกมาบัดนกค่ะเนี่ยก่อนนกหนูพวกสุยางครับคนคนมาเป็นแรงดมสมบูรณ์เป็นแรงอาหารเป็นแรงอาหารให้ทั้งคนและสัตว์เนาะเอ้าจะดีกับพ่อเอาจ้ะถึงว่าไหนอินทรีย์คือว่ามันกับแม่นครอบเขาเนาะที่เขาบอกว่าฉีดยาฆ่าหญ้าตายเบิดแม่นบ่มีพ่อใส่เดือนฮอดบ่มีใส่เดือนแม่นบ่มีดอกหอยจังซี่นะพ่อครับบ่มีนี่ก็นี่ก็เพิ่งมีพี่กายก็มีอยู่แต่บ่หลายแต่ว่าปีนี้หลายแห่งผมไปเจอเอาเมื่อละ2ปีบเนี่ยโอ้ค่ะแบบนี้เลยนี่เนาะครับน่ะอันงมไปเมื่อละ2ปีบครับเอามาให้เป็ดให้ไก่ครับมาต้มแล้วก็ทุบเป็ดค่ะลดต้นทุนนะคะก็คือ1เก็บมาแล้วแบบนี้ครับเก็บจากหน้าเฮาแล้วเอามาต้มเนาะค่ะพ่อเนาะต้มดนบ่ครับพ่อนี่ต้มเม็ดสุกละน้ำเดือดนี่ก็อืมเฮากับเบิ่งเอานั่นล่ะเนาะพอสุกเป็นบ่สุกครับก็เอามาผักไก่ให้เขาเย็นครับแล้วพอก็มาทุบครับมาทุบแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อครับพ่อบัดนี้ต้มนี่ก็เอาคนใส่หญ้าใส่ต้นกล้วยที่ซับเครื่องซับเฮามีเครื่องซับหญ้ากับต้นกล้วยต้นกล้วยค่ะเอามาคลุกใส่กันบ่คะคลุกใส่กันแล้วก็เอาไปให้เป็ดกับไก่กินครับพ่อบ่ใส่หัวอาหารบ่ครับอาหารหัวอาหารไก่หัวอาหารเป็ดบ่ได้ให้กินบ่ครับมีห้ำบ่ครับพ่อบัดนี้มีใส่น้ำบ่คือจะมีให้ข้าวเปลือกไก่ไก่จะมีข้าวเปลือกเสริมตัวช่วงบ่ายก่อนแต่มื้อแรกสินะเขาโหร่อยร่อยใส่ถาดไว้ค่ะกินพ่อให้อาหารเป็ดไก่นี่จะกรอบนะคะมื้อนึงให้เซาคือให้พวกหอยพวกหญ้าหญ้าพวกต้นกล้วยซับค่ะมันสบายมากคือให้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกอยู่หน้าเอาต้องไว้ให้ไก่ข้าวกับของเฮาเองไก่ของเฮาเองโอ้ยพี่น้องเอาข้าวเปลือกเอาข้าวเจ้าบ่ได้ให้ข้าวบักงามบ่ได้ให้ไก่พี่น้องโอ้ยหวานเนาะโอ้ยเป็นโพดเนาะจ้าเพราะว่าบอกเฮาเฮ็ดหน้าเลี้ยงไก่ว่ะเฮ็ดหน้าก็ได้อินซี่เฮ็ดหน้าเลี้ยงไก่ก็เฮ็ดหน้าเลี้ยงไก่โอ้โหพี่น้องคะหน้าก็ได้อินซี่เด้สุดยอดบ่มีสารเคมีเลยจริงๆข้าวเฮาน่าจะแป้งไว้กินอย่างเดียวเราไปเอาอย่างอื่นกินน้ําคนจะกินน้ํากินบ่หมดนายก็สิหาไหลไปเนาะบ่เนาะจ้ะไก่ให้เป็ดก็บ่มีหยังแล้วแค่นี้เนาะพ่อเนาะที่เป็นอาหารลดต้นทุนอ้วนครับเป็ดตัวละ4กิโลโอ้บ่คะพวกชาวบ้านก็มาซื้อค่ะพ่อเป็นเป็ดเทศบ่คะครับเป็ดเทศเป็นเป็ดเทศเนาะไก่บ้านไก่บ้านค่ะไก่น้อยนี่ตัวนี้3เดือนนี่ล่ะจักเดือนพอเลี้ยงไก่ได้ขายไก่นี่ประมาณ 4-5 เดือนไก่บ้านเฮาบ่ได้เฮาบ่เลี้ยงแบบทุนนะบ่เลี้ยงหัวอาหารก็เลี้ยงตามธรรมชาติมันจะแต่ใหญ่ซะ 4-5 เดือนเนื้อแน่นค่ะไข่ไก่ก็ฟักเองฟักเองให้เขาฟักให้เขาฟักเขาเลี้ยงเองให้เขาเลี้ยงเองเดือนนึงเฮาก็แยกออกมาจ้าคุณจ้าคุณละออกขอของเป็ดล่ะคะพ่อเป็ดก็ฟักเองเป็ดก็ฟักเองนี่กําลังฟักอยู่2แม่ค่ะกําลังฟักอยู่2แม่ฟักเองแล้วก็เลี้ยงอาหารแบบลดต้นทุนแบบนี้ครับค่ะแล้วเป็ดนั่นจักเดือนก็พอถึงได้ขายเป็ดนี่3เดือน3เดือนขาย3เดือนแค่นั้นครับ3เดือนจักกิโลคะนี่ประมาณนี้3เดือนก็ประมาณ2กิโลคืออ๋อเหรอคะจ้าขายกิโลกรัมละเท่าใดครับพ่อตอนนี้กิโลละ90กิโลละ90ครับขายอยู่ไสครับพ่อถามมันหลายกับพวกแม่ค้าเขาจะมาเอาไปเชือดเขาจะมารับเองครับแต่ผมว่าขายพวกแค่บาทก็แบบขี่ผ่านไปข้างหน้าเขาคือเขาขายมาโดนเขาจับหัวจักแล้วค่ะขี่มาจอดมากดมากดกิ่งหน้าบ้านเขาคือโม้เปียดค่ะคนบอกมาอ๋อเขาจะก็จะบอกต่อๆกันเขาบอกมันแมนบ่มีเป็ดอยู่บ่ครับมันมีเป็ดอยู่บ่ค่ะตอนนี้ยังหลายบ่ครับพ่อเป็ดเป็ดกับตัวใหญ่กับประมาณ20ตัวค่ะค่ะกับพ่อแม่มันก็10กว่าตัวจ้ะไก่ล่ะครับพ่อไก่หลายบ่ไก่ประมาณ100กว่าค่ะ
ไก่กิโลกรัมแล้วเท่าไหร่คะไก่เดียวนี่80 85 80 85ค่ะนี่จ้าเป็นโตข้าจะว่าเอาไปเลยนะเนาะจ้าเฮาบ่ได้คั่วได้ยังให้บ่ครับบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ค่ะบ่กินเออผู้ใดอยากได้มาเอาโลดนั่นเนาะอื้อค่ะจะบ่ขาบ่กินจ้ากิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะไก่ไก่80 85ไก่80 85อ๋อถ้าเป็ดจัง90เนาะจ้าบ่ขึ้นไปกว่านี้บ่ครับเป็ดก็ได้พอเป็ดมันบ่ขึ้นหรอกเพราะว่าเป็ดก็90นี่ยังถ้าแบบว่าขายราคาแพงแพงแล้วเห็นบ่ครับอ๋อได้ราคาดีแล้วครับอืมว่าตัวนึงก็4กกนี่ตัวนึงก็300เกือบ400บาทแล้วค่ะค่ะพอนี่แม่ไปเก็บข้อยมาอีกแล้วพี่น้องเขาโอ้ยจะเป็นสุดยอดนี่เข้ามาหน้าอินซี่เนี่ยดีจังสี่ได้พี่น้องคะนี่ปูนี่ที่พี่น้องบอกว่าซูเมอร์นี่หาปูในหน้ากับบ่มีแล้วแต่หน้าพ่อยังมีเพราะว่าเห็ดหน้าอินซี่เขาจะมาเองมาเองอืมค่ะเนี่ยเตรียมอีกแล้วอันนี้จะเอาไว้มืออื่นบ่คะมืออื่นครับอ๋อก็เก็บมาเรื่อยๆย่างว่างก็ย่างไปเลาะว่างครับไปย่างไปเบิ่งหน้าน้ําก็ค่ะเก็บหอยมาน้ําเก็บเล่นไปน้ําเนาะครับจ้าอื้อเก็บมาทีละคุแป้งจังซี่พี่น้องค่ะมือละ2ปิบนะครับ2ปิบตังเปิดเบิ่งนี่บ่เปิดเนาะว่าเนาะมือละ2ปิบเนาะยังเหลืออีกหลายเลยรู้ไปย่างนั่นมันมีน้อยๆก็ยังมีอยู่ลูกเขาน่ะไปยางเล่นไปเบิ่งเขาเบิ่งน้ําไปเนาะแม่อุ้ยพุ่นน่ะพี่น้องค่ะนี่พ่อบอกว่าเก็บมือละ2ปีบนั่นปลาออกบ่หมดตอนนี้มีขวดปลาอุ้ยขึ้นมาใหญ่แท้ว่าท่านนี่ต้มนี่นี่นี่เล่นดอกนี่เล่นหอยนี่พี่น้องคะ2ปีบใหญ่ๆเลยนะคะนี่นี่พ่อเพิ่นต้มแบบนี้มือละ2ปีบบ่เบิดเด้พี่น้องคือหอยเขาก็ออกอยู่ตลอดลูกหลานเขาหลายแห้งเนาะแพ้แห้งเนาะเขาเอิญเนาะอู้พี่น้องนี่สองปีบจ้ะเนี่ยอู้ยนี่ก็ต้มให้ไก่พี่น้องต้มให้เป็นให้ไก่พี่น้องคะได้อินซี่ดีแบบนี้นี่เองปลาปูมีสุยางต้มให้ไก่พี่น้องคะสุดยอดสุดยอดพ่อคะไอใบมอนนี่ค่ะอ๋อใบมอนเนี่ยค่ะเป็นมันมีโปรตีนให้อาหารสัตว์กับน้ำกันอ๋อค่ะเด็ดออกแล้วเขาเฮือนซับอ๋อมียามีต้นกล้วยใบมอนใบมอนนี่ก็ได้ได้ครับตัวนี้โปรตีนหลายเขาไปเลี้ยงมอนน่ะมันเขามาเลี้ยงไก่อ๋อเขาไปเลี้ยงมอนเขาควรเลี้ยงมอนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพ่อก็จะมาเด็ดใบออกแบบนี้เด็ดใบออกจากกิ่งมันเขาเครื่องปั่นเขาเอ็นเครื่องซับนอกเครื่องซับนี่เครื่องซับนี่โอ้ใส่การแบบยาวนานได้นี่นี่เครื่องซับนี่ก็ได้เนาะใบมอนเขาไปเลี้ยงมอนเขามาเลี้ยงเป็ดกับไก่ค่ะพ่อค่ะเครื่องซับเนี่ยเขาซื้อแพงบ่ค่ะซื้อนี่แปดพันโอ้เจ็ดแปดพันเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นนู้นไปถ่ายฟาร์มเป็ดมองหนึ่งเพิ่นกับว่าเจ็ดพันซื้อมาจากในเน็ตสัมภาษณ์สั่งซื้อทั้งอินเทอร์เน็ตคือมีสื่ออยู่ครับสื่ออยู่หมองเขาเห็ดเลยโอ้นี่ใส่มาหลายปีแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่ตัวเริ่มไม่เห็ดสวนเลยเริ่มเห็ดสวนค่ะค่ะใส่จนผู้จนพังหมดเลยเอาดีห่อไว้แต่ยังใส่ได้ก็ใบเมี่ยมยังใส่ได้อยู่แต่หน้าขางนั้นห่วงวัดหลับเกยวัดจะนี่นอกก็เอาแค่นี้มาซับล่องซับก็เอาไปคลุกใส่บักหอยที่ห่อเนี่ยก็ให้เป็นให้ไก่กินได้แล้วโดยไม่ต้องใส่หัวอาหารเลยสุดยอดพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะคือการลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะใส่สิ่งของที่เฮามีในสวนแล้วก็เก็บมาในทุ่งนาคือว่าเนาะพ่อเนาะบักหอยก็ได้เนาะปลาก็เอามาธรรมชาติปลาก็เอามาปลาก็เอาปูก็เอาปูก็เอาบ่ได้เอามากินแต่เอามาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดโอ้สุดยอดดีเลยพี่น้องค่ะค่ะดีเนาะพ่อเฮ็ดแบบนี้มีความสุขดีครับความสุขคือเก่าเหมือนเดิมลูกร้านบ่ให้เฮ็ดนี่ออกมาบางหันกันลูกก็ยังหายยะมากกันมากครับมันได้ค่ะพอดีลูกกันผักจ้ามาอยู่บ้านนะมาเคลื่อนนี่จ้าจะออกมาสวนอย่าพากันอยู่ค่ำนะลูกร้านแต่นี่ล่ะคือความสุขเนาะพ่อเนาะความสุขของของคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่จ้าความสุขของพ่อหลังวัยเกษียณเนาะพ่อเนาะจ้า
ค่ะสำหรับคลิปเรื่องลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะพ่อเนาะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อที่แบ่งปันประสบการณ์มองนี้นะคะที่แบ่งปันเบาสู่พี่น้องเขาฟังนะคะค่ะขอบคุณในไลน์กับพ่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ